ถึงการที่มีชื่อกับบัณฑิตเอเชียในปีที่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วซันนี่ก็ต้องขอบคุณโอกาสค่ะจากโค้ชแล้วก็ทีมงานท่านด็อกเตอร์กสมค่ะแล้วก็โค้ชหนึ่งที่ให้โอกาสซันนี่มีส่วนร่วมกับทีมค่ะบัณฑิตเอเชียในปีที่แล้วแล้วก็มีส่วนร่วมมีชื่อลงเตะ AFC ร่วมกับทีมด้วยค่ะปีที่แล้วได้ไปซ้อมแล้วไปลงแข่งเขาไหมครับค่ะก็มีได้ลงไปด้วยค่ะใช่นัดสุดท้ายแกก็อุตส่าห์ให้ซันนี่ได้ลงเป็น11ตัวจริงค่ะลงไปสนามวันนั้นเจอใครครับเอ้ยวันสุดท้ายจำไม่ได้ค่ะว่าเจอใครก็ในการลงเล่นอาชีพจริงๆอ่ะก็ทำให้รู้เลยว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็มันไม่ง่ายเลยสำหรับหลายๆคนนะคะคือมันไม่ได้แบบดูง่ายเหมือนดูในทีวีดูในอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือต้องผ่านความเหนื่อยล้าความแบบต้องซ้อมกันหนักขนาดไหนถึงเล่นได้ฟิตขนาดนั้นรู้ถึงความลำบากที่นักเตะแต่ละคนน่ะต้องเจอค่ะแล้วก็ประทับใจมากเลยว่าเขาทำกันได้เพราะว่าซันนี่เองอ่ะแค่ไปซ้อมกับเขาก็เหนื่อยแบบหอบแฮกๆแล้วค่ะตอนลงแข่งจริงอะค่ะด้วยความที่ลงเป็น11ตัวแรกอะจริงๆซันนี่ซ้อมตั้งแต่เหนื่อยตั้งแต่วอร์มแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าโหเขาต้องเจออะไรมาบ้างหลังซ้อมเสร็จลงถังน้ำแข็งอะซันนี่ลงได้อยู่ประมาณ1นาทีจ้ากออกมาแล้วเขาลงกันแบบ 5-6 นาทีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบประทับใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ให้ซันนี่ได้เหมือนเติมเต็มความฝันอะอนาคตของซันนี่เองอะยังอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่ไหมซันนี่อะรู้ว่าตัวซันนี่เองค่ะจะเป็นในการเป็นนักบอลอาชีพอะอาจจะไม่ได้เก่งพอที่จะเป็นนักบอลอาชีพซันนี่อยากจะเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจมากกว่ากับน้องๆหรือว่าเรียกเหมือนผู้สนับสนุนให้มาสนับสนุนบอลในเรื่องของบอลอาชีพเพิ่มขึ้นค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งที่1ที่2ที่3และทุกลีกทุกดิวิชั่นไปค่ะมุมมองนิดนึงพอเราไปเล่นฟุตบอลหญิงตรงนี้เรามีมุมมองฟุตบอลหญิงของไทยยังไงบ้างจริงๆซันนี่เห็นว่าผู้หญิงเก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยจริงๆยิ่งพอซันนี่ได้เห็นกับตาได้เข้าไปคุกคีอ่ะแต่ละคนคือเขาทุ่มเทมากและทุ่มเทมากแบบคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยค่ะพูดแล้วยังขนลุกเลยคือแต่ละคนคือแบบคือซันนี่เห็นช็อตแบบตีลังกายิงของผู้หญิงอ่ะแล้วซันนี่แบบโหนี่มันยิ่งกว่าผู้ชายอีกวะเนี่ยหรือซันนี่เล่นกับผู้ชายทั่วๆไปหรือไปเตะตามสนามนู้นสนามนี้อ่ะคือก็ยังหนักไม่เท่ากับตอนได้เล่นกับมืออาชีพจริงๆเล่นกับทีมชาติจริงๆแล้วก็รู้ว่าเขาจริงๆเขาผ่านอะไรมาเยอะมากอยากจะให้หลายๆคนนะคะแบบผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนถ้าแบบมีโอกาสได้ไปสนับสนุนบอลหญิงเพิ่มก็จะดีเพราะว่าหลายคนก็ยังขาดโอกาสหรือรองเท้าสตาร์ทหลายๆอย่างนะคะก็ยังไม่ได้แบบมีการสนับสนุนเต็มที่โดยเฉพาะบอลหญิงค่ะก็ถ้ามีโอกาสซันนี่ก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงที่ให้คนได้ดูบอลหญิงเพิ่มเติมหรือว่ารู้จักไทยวีเมนส์ลีกมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องนอกสนามล่ะครับเห็นได้ทำมาเกตอยู่ช่วงนึงค่ะดูการน่าจะมีอะไรในนอกสนามบ้างที่เราจะทำอ๋อถ้าเป็นเกษตรก็คือไม่ได้ทำแล้วเท่าไหร่ค่ะที่หน้าครับของตัวเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่ซันนี่ก็จะไปแบบออกรายการกับพี่จอมอะไรพวกนี้แหละค่ะซ็อกเกอร์ปาร์ตี้บ้างสยามกีฬาบ้างของพี่แนทดูบอลกับแนทบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีออกรายการเรื่อยๆค่ะแล้วก็จริงๆซันนี่เองก็ทำอยู่อาลีฟุตบอลค่ะตอนนี้ค่ะเป็นการตลาดให้อาลีฟุตบอลแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยก็ยังไงก็จะฝากอาลีฟุตบอลด้วยค่ะผมงานในช่องทางไหนบ้างก็ติดตามซันนี่ได้ทาง IG ซันนี่ก็ได้ค่ะ sunny.lfc กับทาง TikTok ของอาลีฟุตบอลหรือ IG ของอาลีฟุตบอลค่ะใช่ตอนนี้อาลีฟุตบอลเองก็ลงมาสนับสนุนบอลหญิงมากขึ้นด้วยกับ Adidas ค่ะค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะ